กลับมาว่ากันต่อครับกับรถสวยๆในงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งที่43คุณดั๊กซึ่งเรากักเอาไว้คุณผู้ชมได้ชมกันอีก4คันค่ะสำหรับคันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งส่งมาหลอกญี่ปุ่นหรือเปล่า เพราะว่าดูดีๆนะครับ Volkswagen Twin Up เนี่ยมีหน้าตาที่เข้าใจได้ว่าแทบไม่มีจุดไหนเลยที่แตกต่างไปจาก Volkswagen Up รุ่นที่เราสัมผัสมาแล้วหลายครั้งในงานแสดงยานยนต์ฝั่งยุโรปครับจึงทำให้พวกเราเกิดความสงสัยว่านี่เป็นรถแบบใหม่หรือว่าเป็นรถแบบเก่าที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ส่งมาขายในญี่ปุ่นหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าพอยืนดูอยู่สักพักเนี่ยก็ตาสว่างนะครับเพราะว่าได้คำตอบแล้วว่า Twin Up เนี่ยเป็นรถใหม่แบบเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่งานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฐานะเป็นรถแนวคิดด้วยส่วนความใหม่ที่ว่านี้เกิดจากการติดตั้งระบบขับแบบไฮบริดชนิดที่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟค่ะซึ่งพัฒนามาจากระบบที่เคยเห็นกันแล้วนะครับในรถ Volkswagen XL1 เป็นระบบที่ให้กำลังสูงสุด75แรงม้าแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบมหัศจรรย์มากนะครับแบบสุดยอดเลยนะครับอยู่ที่ตัวเลข91กิโลเมตรต่อลิตรลิตรโห91กิโลเมตรต่อลิตรนะประหยัดมากนะครับถึงได้บอกว่ามันแบบโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆแล้วก็วิ่งได้ไกล50กิโลเมตรเมื่อขับด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้เอามาหลอกแล้วใช่เขาตั้งใจทำมาให้ดูตั้งใจมาให้ดูแล้วฝันไงว่าแบบเฮ้ยอยากได้ว่ะ91กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยโอ้สุดยอดคันต่อไปเป็นอะไรคะคันต่อมานะครับเป็นของ Porsche ครับก็คือ Porsche Macan นั่นเองรถใหม่อีกแบบนึงนะครับที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกครับสำหรับรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กคันนี้ที่มีตัวถังอยู่ที่4เมตร70คูณเมตร92คูณเมตร62นะครับออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.35 มีรูปร่างที่ดูยังไงก็เป็นแบบโคเชนะครับที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วยในเมืองแม่มีเลือกทั้งหมด3รุ่นก็คือ Macan S 340แรงม้าค่ะ Macan Turbo 400แรงม้าแล้วก็มาแค่ S Diesel 258แรงม้าครับสำหรับรถ Porsche นี่ส่วนใหญ่ก็หน้าเหมือนกันหมดอ่ะใช่แล้วก็บอกถึงบอกว่าดูยังไงก็จะเป็น Porsche นะว่าจะถ้าเป็น SUV ก็ยังเป็นหน้านั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันเท่ดีนะหน้าเขาขายได้มันเท่ดีนะเขาเลยไม่เปลี่ยนนั่นเองไหนๆเราก็อยู่กันที่บูธของ Porsche แล้วนะคะก็ขออีกสักคันแล้วกันกับ Porsche Panamera Turbo S Executive นั่นเองสำหรับใครที่ได้ยินคำว่า executive ใน Porsche นะก็คือรถที่ใหญ่กว่ารถ Porsche ปกตินั่นเองก็ผลงานนี้เป็น543ผลงานใหม่นี้นะคะทำให้ Porsche เนี่ยดูจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์จากต่างประเทศที่เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนญี่ปุ่นได้มากที่สุดซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นรถใหม่ที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่งานนี้ค่ะสำหรับรุ่นล่าสุดนี้นะคะจัดว่าเป็นรถที่ทรงพลังกว่าเร็วกว่าแล้วก็หรูหรากว่า Porsche Panamera รุ่นอื่นๆแถมค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศก็อยู่เพียงแค่ 0.30 เท่านั้นเองติดตั้งเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเบนซินนะฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V8 สูบขนาด 4,800 cc 570แรงม้าค่ะถ่ายทอดผ่านเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ PDK นะซึ่งก็เป็นเกียร์ของทาง Porsche เขานั่นเองครับผมอัตราเร่ง0ถึง100ค่ะทำได้ในเวลา 3.9 วินาทีโอ้ซึ่งถือว่าสั้นมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและสำหรับคันสุดท้ายนะคะขอยกพื้นที่นี้ให้กับ Jaguar F-Type Coupe เองค่ะสำหรับ F-Type Coupe นี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาจากรถเปิดประทุน Jaguar F-Typeที่เพิ่งออกตลาดไปในอังกฤษเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วแล้วก็ไม่นานหลังจากที่เปิดตัวแบบครั้งแรกในโลกทั้งในงานนี้แล้วก็ในงานมหกรรมยานยนต์ลอสแอนเจลิสก็คือไม่น่าจะพ้นฤดูใบไม้ผลิปีนี้ F-Type Coupe หุ่นสวยคันนี้ก็น่าจะเริ่มลงตลาดค่ะโดยมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นก็คือ F-Type Coupe V6 สูบ340แรงม้าF-Type S Coupe นะ V6 สูบ380แรงม้าแล้วก็ F-Type R Coupe V8 สูบ550แรงม้าค่ะ